ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានពលរដ្ឋបារាំងធ្លាក់ខ្លួនឈឺគ្រុនផ្ដាសាយប្រមាណពី2លានទៅ6លាននាក់និងស្លាប់ចំនួន11នាក់ជាមធ្យមនៅទូទាំងពិភពលោកគឺមានដល់ទៅ63ម៉ឺននាក់ឯណោះនេះបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក ចំណែកជំងឺកូវីដ-19វិញបានសម្លាប់ជីវិតជនជាតិបារាំងអស់16នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី9មិនិលឆ្នាំ2020និងជាង3000នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបារាំងនិយាយខ្ញុំចំចរិយាសួរថាតើផ្ដាសាយធំវាគឺជាជំងឺអ្វីវាពិតជាសម្លាប់ជីវិតមនុស្សច្រើនជាងជំងឺកូវីដ-19មានឬក៏យ៉ាងណាបាទជំងឺផ្ដាសាយធំជាជំងឺដែលមកពីវីរុសវីរុសហ្នឹងគឺជាឆ្លងទៅតាមការដកដង្ហើមឆ្លងទៅតាមកាត់ ปะปวดเนี้ยโรคติดตามเนี่ยได้เหมือนจมูกนั้นคอหรือมวยกระดาษในจุดเนี้ยนั้นให้ยังปะไม่รู้นั่นเต๋อไม่รู้ก็โจทย์ฉลองมาคลุมคลุนยืมให้เนี่ยได้ฉลองนั้นก็ท่ากรุบเคลียร์ทับตั้งแต่ขมิ้นมันดูทมมันดูจ้ากรุบอายุอายฉลองให้เนี่ยได้ต้นเข่ายังเกินนั้นก็มันดูจ้าโดยสามมันดูจ้านั้นก่อนเงินเกาสิกาคาเปียครูนกับเสาจมูกก็เจริญให้ตุ่มตุ่มเทียนโดยเฉยไอ วิริยดาสายทมนั้นเดี๋ยวมันได้ลอยเมียนแต่จะพอริบะทนคนโดยจะชิวซูดชิวใบดงหรือมวยก็ชื่อไอเซนเซนเตียนนั้นได้เพื่อจะสลับขนมอะไรอย่างเปรี้ยวเลยหายถ้าสลับนิดเดียวก็จะเพี้ยร้อยก็โซนก็ดัชนีหกสิบเพี้ยร้อยบ้างกรมตาสายนี่วิปลารุกสัญญากระดาษคลุนคอ ไอ้จำนายกมือโควิดดับประมวลแต่มังกรลางโดยโคโรนาไวรัสใหม่นั้นก็วิปลารุกสัญญาดาวคล้วนคอโดยกรมประสาทได้ก็บรรทัดจมือโควิดดับประมวลวิเคราะห์ปีจมือกรมประสาทบาดเข่าเคลียนติดมันเข่าเคลียนง่ายประมาณนี้เข่าเคลียนติดตรงท่ากรมประสาทสายทมก็น่ายิงปักปอเพลียมสายหรือทางสายกลางเนี่ยจมูกนั้นจับชื่อขบาร์เวมุกฮีสบาวตั้งจมูกคอตั้งทางมังไงหรือก็ปีง่ายยังอยู่ ก็เป็นแต่โคโรนาไวรัสเองเวียดชูดเคลียร์จำเพลียมได้ขณะยังปักปอดไวรัสคล้องโจกับครูนเยอะให้ไปโจตัวตุ้มในเลือดมังปวงคอเยอะขนมยาเป็นปีไงหรือใบไงนั้นตอนเมียนสัญญาไอ้ต้องอ่านตอนใครตีบุญหรือใครตีปรำเท่าบาปเท่าบานเนี่ยจมือนั้นเมียนการชื่อมันเป็นตัวขนมปวงคอเขาติดตัวให้หนึ่งเนี่ยสมุดจิ้มเส้นสมุดก็ให้หนึ่งมังปวงคอนั้นหาโดยเจี๊ยสัตว์บ้าน คือถ้าอ่านตอนในสัญญาโดยจมูกปลาสายทองเนี่ยบาดตัวพรำประมุ่ยไงเคราวเตอร์บ้านวิริยนั่งไปจบตัวดาวมุ่งปวงช้อหายจบตัวดาวตรงสวดหายจบตัวดาวสวดเป็นนู่นหายได้บานยืนเคยเนี่ยจมูกจำเกาะคลังชื่อขบาร์เวอร์มุกชื่อใส่ดมชื่อใส่เกาะเกาะจวบเกาะกันคลังนั่งคลังนั่งไอเกาะนั่งเกาะสวดเป็นเหมือนเกาะโดยเนื้อปลาสายทองเด็บปลาสายทองเกาะ มีสเลคฮีสบาวคือถ้าเขาเนี่ยอะไรนั่งบ้านจะนับเป็นน้ำบ่งวิปลารุกสัญญาประหะประหายคณิ่งจังตาเทอมได้กี่อายใบใจท่าอาการมวยนี้จะโควิดดับประมวลอาการมวยนี้จะประสายถึงเพลียมเพลียมนั่งยืมอัดตอนใจบ้านนัดเลยนัดเคลียร์ได้แบบตอนได้ต่อตาบ่ยืมสองไซท่านั่งเดือดมันนั่งคลอมติดแต่ตรงจมูกเนี่ยได้เหมือนจมูกนั่งหายหรือมวยก็เมาปีศพน่าได้เหมือนจมูกฉลองนั่งอันนั้นยังถือเทสเพลียมบ้าน สมุยเกิดดักเตอร์กิทเทสเตอร์มันเคยนั่งฐานนั้นโคโรนาไวรัสหรือมวยก็เชื่อจมูกประสาทอมบ้างใช่เบอร์ซึ่งยืมเหมือนได้บ้านแต่จูบหรือก็เหมือนบ้านทัวร์ดำน้ำเตอร์ดำบอลได้มีนครูถนัดฉลองกอดโคโรนาไม่เต้คือยืมเขียนเรื่องเอาไว้ได้กูไอ้สมัมสลาวทาการจมูกโควิดดับประมวลเต้บ้านอ่อนเงินไอ้กูไอ้เผยคลายดอกธนาหนังเต้ตอนนั้นโคโรนาไวรัสเปียตัดบงนั้นก็ท่าที่ทอมบอลพอดคือกาเปียกาปรองพยัญ ไอ้นึงวิธีบังการโรคแบบจอดตาเล็กน้องเปียได้กลุ่มตีมีนโรคสัญญาก็เฮียสมบ่าวเอาไว้มันเต็มตัวในยื่นเหมือนดังท่าเตาเชียประสายหรือก็โควิดต่อประมวลนุยื่นไอ้เล็บนำโดยท่าบำบัดเบิกอ้อเล็บนำหมัดอ้อเตอร์เบิกกระดาษกลุ่นยื่นเล็บนำบำบัดกระดาษกลุ่นนั้นคือเชียตรงกายวิการหรออะไรดีเต้จ้ะโดยแต่จมูกวิริสไอเดียนเจ้าก็ทำเป็นนาเป็นบงนั้นยื่นเชียบาร์แต่ตามสัญญาโรค บางยังคดายคล้วนเอาทำคดายคล้วนมาทำชื่อขบาร์เอาทำชื่อขบาร์ให้เมื่อเขาสมุดจึงอาจจะทำเขาสมุดบานปนแต่ทอมบอมพอนั้นก็ทำคือเธอจะเรียกเนี่ยจุงเรื่องนั้นเอาเนื้อชงายตะเกียบก็มาฉลองตะเกียบเซนเตียนให้จึงตามด้านรอดง่ายแบบเพราะฉะนั้นการนั่งกันทวนแต่ทวนเต้อันนั้นเธอเทสไปจูนเต้มันติดแบบนั้น
ទោះបីជាយើងមានត្រឹមតែជាការអាការៈផ្ដាសាយនឹងក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែរក្សាខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្ននៅដាច់ពីគេមួយរយៈសិនដែរបាទត្រូវហើយបាទព្រោះនៅអានោះជាវិធីបង្ការរោគធំបំផុតហើយដែលយើងត្រូវយើងអាចធ្វើបានហើយយើងអាចជៀសវាងកុំឲ្យមានរោគវារៀលដាលទៅលឿនទៀតបាទព្រោះអានោះពីឆ្លងពីម្នាក់ទៅម្នាក់លឿនណាក្នុងម្នាក់នេះយើងអាចចម្លងបានទៅ 3-4 អ្នកតទៀតដូច្នេះហើយបានថាដោយនៅសង្វរាំងយើងដំបូងយើងឃើញថា 4-10 អ្នកតែលើដល់ឡើងដល់1400អ្នកក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាជំងឺ COVID-19 នេះវាកាចជាងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំបានដែរឬទេអញ្ចឹងអាចថាអញ្ចឹងក៏បានពីព្រោះអីវាអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់ហើយនៅចំនួនស្លាប់នោះវាមានដល់2ទៅ 3% ក្នុងអ្នកដែលចម្លងជំងឺនោះបាទដូច្នេះថាអ្នកដែលស្លាប់នោះយើងអាចថាធ្ងន់ក៏បានពីព្រោះអីនៅមនុស្សចាស់ចាស់ដែលគាត់មានជំងឺស្លាប់នោះទប់ទល់មិនរួចព្រោះអីភ្លាមនោះដល់ចាប់ពេលដែលវាចេញសញ្ញារោគភ្លាមគឺថាចាស់ចាស់គ្នាដកដង្ហើមលែងរួចហាក់ដូចជាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនឬមួយក៏សួតគាត់ហាក់ដូចជាមនុស្សលង់ទឹកបានដកដង្ហើមលែងរួចបាទចុះតើអ្វីទៅជាកាយវិការដែលយើងគួរតែប្រតិបត្តិដើម្បីបង្ការរោគទប់ស្កាត់ការចម្លងនៃវីរុសដែលបង្កជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយក៏ដូចជាការដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងកូវីដ -19 ថ្មីនេះឥឡូវនេះយើងមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែរកប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងដើម្បីចេញបានទៅស្គាល់វាមានច្បាស់ណាស់បានធ្វើបានហើយមានការពិសោធន៍ឯច្រើនទៀតយ៉ាងតិចណាស់ក៏មួយឆ្នាំមិនដែរបានចេញវ៉ាក់សាំងក៏ប៉ុន្តែដែលយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺវិធីបង្ការរោគខ្មិចគឺថាពេលណាយើងមានសញ្ញាខ្លះអញ្ចឹងហើយគឺថាយើងជៀសវាងកុំទៅជិតគេទៅនៅឆ្ងាយគេយ៉ាងតិច2ឬ3ម៉ែត្រហើយបើយើងមានសញ្ញារោគកាន់ច្រើនគឺថាយើងត្រូវជៀសវាងកុំទៅជិតអ្នកទទួលសោះហើយឃុំខ្លួននៅកន្ទុករបស់យើងបាទហើយបើក្អកយើងទៅក្អកដាក់ក្នុងកែងដៃកុំដាក់ក្នុងដៃហើយបើនេះយើងប្រើកសែងយើងប្រើកសែងក្រដាស់បោះចោលពេលនៅក្អកក្អកណាយើងក្អកដាក់ក្នុងកែងដៃកុំឲ្យនៅចេញទៅក្រៅប៉ះពាល់គេហើយនៅយ៉ាងទៀតនោះអាវីរុសហ្នឹងវាអាចរស់នៅលើដៃយើងប្រហែលជា10នាទីបាទប៉ុន្តែក្នុង10នាទីហ្នឹងយើងអាចប្រើកាំងដៃយើងច្រើនណាស់យើងអាចយកទៅជូតភ្នែកយកកែចមោះឬមួយយកទៅប៉ះមាត់អាហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យឆ្លងបាទដូច្នេះយើងជៀសវាងចាំបាច់ត្រូវលាងដៃឲ្យបានច្រើនញឹកញាប់លាងម្ដងថា20ទៅ30វិនាទីទៅលាងដោយសាប៊ូហើយបើមានច្រាស់ជាច្រាស់ដុសក្នុងកញ្ចក់នោះទៀតព្រោះជៀសវានៅពួនក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងដែរហើយបើសិនណាធាតុក្តៅមិនអាកាសក្តៅអាហ្នឹងវាចេញមកក្រៅវាអាចឆាប់ងាប់ទេបាទតែប្រហែលនាទីក្រោយវាងាប់មកនៅពី26-27អង្សាទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនវានៅប៉ះលើខោអាវវាអាចនៅលើខោអាវឬមួយក៏នៅលើនៃវត្ថុធាតុដូចជាដែកដូចជាដៃទ្វារអីចឹងវាអាចរស់នៅបានប្រហែលជា10ទៅ12ម៉ោងដូច្នេះយើងឲ្យតែប៉ះទ្វារឬមួយចុចកដាលយន្តជាដើមហ្នឹងវិញទៅយើងរៀងដៃព្រៀងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវាហ្នឹងនៅជាប់ដៃយើងបាទចំឡងដោយសារដៃយើងហ្នឹងឯងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតហើយដោយសារវីរុសហ្នឹងវាទប់ទល់នឹងកម្ដៅក្តៅមិនបានដូច្នេះយើងពេលដែលមានសង្ស័យយើងត្រូវញ៉ាំទឹកក្តៅជាជាងញ៉ាំទឹកត្រជាក់ឬទឹកមានទឹកកកបាទទឹកតែឬទឹកក្តៅវាជាទៅជាការល្អបាទមិនអញ្ចឹងតើជាការពិតដែរឬទេដែលថាការញ៉ាំទឹកឲ្យបានញឹកញាប់ទៅល្អធ្វើឲ្យវីរុសដែលតោងនៅពុងកហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះទៅក្រោមមិនអញ្ចឹងទេទឹកត្រជាក់វាធ្វើឲ្យវីរុសហ្នឹងពង្រីកលឿនទៅវិញជាដំបូងមានគេថាញ៉ាំទឹកក្តៅតែក្តៅតែដាក់ក្រូចឆ្មាឬមួយក៏តែដាក់ទឹកឃ្មុំដែលក្រូចឆ្មាទឹកខ្ញីចឹងទៅឲ្យទឹកទឹកដៅហើយវិញនោះវាអន់ថយពីការពង្រីកខ្លួនវាហើយយើងឧស្សាហ៍ខ្ពស់មាត់នឹងទឹកអង់ទីសេតិកដូចជាអ៊ីលីដ្រីលីងជាដើមនឹងដើម្បីបន្ថយការនៃរីកចម្រើនរបស់វីរុសនៅក្នុងពងកយើងបានចាំមិញលោកវិចិត្រនឹងមានប្រសាសន៍ថាវីរុសមិនសូវធន់នឹងអាកាសធាតុក្តៅទេដូច្នេះការចម្លងពិតជានឹងមិនសូវមានឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅស្រុកយើងដោយសារតែស្រុកយើងក្តៅសីតុណ្ហភាពវាលើសពី35-40ទៅដូច្នេះអាវីរុសកាលណាវាចេញមកក្រៅយើងវាអត់បានយូរទេដូច្នេះអាចចម្លងនឹងគឺវាថយបន្តិចដែរដោយសារធាតុអាកាសក្តៅក៏ប៉ុន្តែអាចចម្លងគ្នានៅស្រុកយើងនឹងចម្លងដោយសារប៉ះពាល់គ្នាទេមិនមែនចម្លងដោយសារ
ការរត់ដង្ហើមទេ